แล้วมีอะไรน่าสนใจอีกมั้ยมีพี่คือปลายฝนเนี่ยเขาไม่ได้มีเบอร์ติดต่อแค่เบอร์เดียวแต่ว่าเขาพกโทรศัพท์2เครื่องปลายฝนจะแปลกเลยเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องทั้งนั้นน่ะผมรู้พี่แต่มันมีอีกเรื่องนึงที่แปลกปลายฝนเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอความคุ้มครองจากศาลแล้วก็ไม่ได้แจ้งความด้วยว่าเขาโดนลักพาตัวอันนี้ดิแปลกคือเขาดูมั่นใจมากเลยพี่ว่าจะไม่เกิดเรื่องนั้นอีกก็เพราะว่าเขาตกลงไอ้คาถาเพชรไปแล้วไงนั่นแหละพี่ผมถึงต้องรู้ให้ได้ไงว่าปลายฝนกับคาถาเพชรจะตกลงอะไรกันไว พี่ให้คุณไปดูตามที่อยู่ที่มันไม่ไหวแล้วยังตายมาแล้วเป็นไงบ้างพี่หมอกูว่าเรื่องนี้ตึงมันแปลกว่ะกูคิดว่าทนายของมึงไก่คาถาเพชรเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตหมายความว่าไงจากประวัตินะเว้ยหลังจากที่พ่อแม่ตายทนายของมึงก็กลายเป็นเด็กเร่ร่อนใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนแล้วก็ไปเจอนักธุรกิจใจบุญคนหนึ่งและไอ้นักธุรกิจคนนี้แหละเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทนายของมึงในวันที่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลถ้ามึงคิดว่าไอ้นักธุรกิจคนนี้เนี่ยมันเป็นใครวะนี่พี่จะบอกผมนะไอ้คาถาเพชรมันคิดไม่ผิดหรอกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ